สวัสดีค่ะหลายคนมีข้อสงสัยโมเดอร์นาที่จองไว้ฉีดเมื่อไหร่ดีวันนี้เรามีคำตอบค่ะกรณีไม่เคยได้รับวัคซีนเลยนะคะฉีดโมเดอร์นา2เข็มได้เลยห่างกัน4สัปดาห์ค่ะถ้าเคยได้รับมาแล้ว1เข็มเข็มที่2จะเป็นโมเดอร์นาได้ห่างออกไป4สัปดาห์เช่นกันส่วนถ้าได้รับมา2เข็มนะคะสามารถกระตุ้นด้วยเข็มที่3เป็นโมเดอร์นาได้ค่ะถ้า2เข็มแรกเป็นวัคซีนเชื้อตายคือซิโนแวคและซิโนฟาร์มนะคะฉีดโมเดอร์นาห่างออกไป4สัปดาห์ค่ะส่วนถ้าเป็นยี่ห้ออื่นสามารถเลื่อนไปได้ถึง6เดือนนะคะหากท่านต้องการฉีดก่อนระยะเวลา6เดือนก็สามารถปรึกษาแพทย์ได้ค่ะส่วนถ้าเป็นกรณีที่ได้รับมาแล้ว3เข็มตอนนี้ยังไม่มีคำแนะนำในการได้รับวัคซีนโมเดอร์นานะคะอย่างไรก็ตามค่ะข้อมูลการได้รับวัคซีนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตในกรณีที่มีการศึกษาเพิ่มขึ้นนะคะสามารถติดตามข้อมูลการรับวัคซีนได้จากกรมควบคุมโรคโรงพยาบาลที่จองไว้นะคะหรือปรึกษาแพทย์ได้เลยค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีนะคะ